ก่อนหน้านี้นะเบิร์ดได้มีการทำคลิปสอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับกล้อง Panasonic ในตระกูล Lumix G กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะเบิร์ดจะมาแนะนำวิธีการอัปเฟิร์มแวร์ของกล้อง Lumix S Series มันมีวิธีการยังไงแล้วก็วิธีการเข้าไปโหลดตรงไหนและจะได้ฟีเจอร์อะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมเมื่อเร็วๆนี้นะครับทาง Panasonic เองได้มีการประกาศการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับกล้องมิเรเลสในตระกูล S Series นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้ง S1 S5 แล้วก็ S1R นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยนะในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระลอกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าตัวกล้องมิเรเลส Full Frame อย่างตัว S1 เนี่ยซึ่งเป็นกล้องมิเรเลสที่เปิดตัวและอยู่ในตลาดมาถึง2ปีด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยังได้รับฟีเจอร์ใหม่เข้ามานั่นก็คือตัววิดีโอ 5.9K นะครับที่ความละเอียด 30p 25p หรือ 23.98p นะครับผมแบบ12บิตกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยตระกูล S1 เนี่ยโดนทิ้งแล้วหรือโดนลอยแพไปแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่จะให้กับทาง S5 หรือว่า S1H เป็นซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยถือว่าพานาจัดหนักจัดเต็มให้กับกล้องในตระกูล Lumix S ทั้ง S1 แล้วก็ S1R ด้วยนั่นเองนะครับนอกเหนือจาก VO 5.9K นะครับผมตรงไฟล์รอที่จะได้เนี่ยเป็นไฟล์รอแบบ B รอนะครับผมก็คือเป็นแบบ Dark Magic นั่นเองนะถือว่าอันเนี้ยสาย VO น่าจะชื่นชอบกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับฟีเจอร์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของทั้ง S1 S5 แล้วก็ S1R นะครับก่อนที่เราจะไปอัพเฟิร์มแวร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะต้องหาเว็บไซต์กันก่อนเนาะว่าเราจะไปที่เว็บไซต์ไหนกันนะอันนี้เนี่ยนะเบิร์ดพิมพ์ว่า Panasonic Firmware ใน Google นะครับแล้วก็มันจะเข้ามาที่หน้านี้กันนะจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนแถบตรงนี้มาข้างล่างนะครับนะมันจะมีลิงก์บอกว่าอยากได้เฟิร์มแวร์ตัวไหนล่ะจะมีทั้ง S1H S1 S1R หรือจะเป็น S5 นะซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกตามรุ่นที่เราต้องการได้เลยนะแต่อันนี้นะเบิร์ดต้องบอกก่อนนะครับว่าเฟิร์มแวร์ที่นะเบิร์ดจะจิ้มไปทดลองให้ดูเนี่ยยังไม่ใช่เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะยังเป็นเฟิร์มแวร์แบบว่าลองอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้อัปเป็นเวอร์ชันตามเลขตรงนี้เนี่ยสามารถกดอัปเดตไปก่อนได้เลยนะครับผมระหว่างที่รอตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดนะครับทีนี้พอเรากดคลิกตามเข้ามานะครับมันจะปรากฏหน้านี้ออกมาเนาะซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปที่นาเบิร์ดสอนการอัพ Lumix G เนี่ยนะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นของในตระกูลที่เป็นแบบ Fortress แทบจะทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นแถวยาวกว่าตรงนี้นั่นเองแต่นี้เป็นแบบ Full Frame นะครับก็จะเห็นมี S1H S1R S1 แล้วก็ S5 นั่นเองอันนี้นาเบิร์ดจะขอจิ้มเป็นตัว Lumix S1 นะแล้วก็กดคลิกเข้าไปครับตรงนี้นะคลิก to download page ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นข้อตกลงนะว่าถ้าคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเนี่ยมีอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รับผิดชอบนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีดีเทลว่าไอ้เวอร์ชันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่ได้อัปเป็น 2.0 เนาะอันเนี้ยฟีเจอร์คร่าวๆนะครับผมนะก็จะมีทั้ง 6K 5.9K C4K อะไรพวกนี้นะครับผมนะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมมันจะเป็นไฟล์ zip นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทำการแตกไฟล์ zip ออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรานำเฟิร์มแวร์ของตัว Lumix S เนี่ย copy ไปลงในโฟลเดอร์ของตัวในเมมโมรี่การ์ดของเรานะครับโดยที่ว่าไม่ต้องสนใจโฟลเดอร์2อันนี้นะไว้ตรงข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ copy paste ลงไปได้เลยหลังจากที่เราเอาเฟิร์มแวร์ใส่เข้าไปในเมมโมรี่การ์ดเสร็จแล้วนะครับให้เรานำเมมตัวนั้นเนี่ยกลับมาที่ตัวกล้องของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้เราเข้าไปหาตรงคำว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะฮะมันจะปกติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งสีเทานะครับที่ขึ้นคำสั่งสีเทาเนื่องจากว่าเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วนั่นเองเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่เข้ามานั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับตัวกล้องมันก็จะถามว่าเนี่ยเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.02 เนี่ย
เตรียมการอัปเดตแล้วเนี่ยจะอัปเดตเลยไหมถ้ากดถ้าต้องการอัปเดตก็กดเยสได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวเบอร์จะกดไปเลยนะครับระหว่างนี้นะครับห้ามแตะต้องหรือห้ามปิดกล้องเป็นอันขาดนะครับผมไม่ฉะนั้นเนี่ยกล้องของเราก็จะเกิดอาการบลิกหรือไม่ก็เปิดไม่ติดเลยทีเดียวนะเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับตัวกล้องมันจะทำการรีบูตตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วจริงหรือเปล่านะให้เรากดไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ตรงเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะเป็นเวอร์ชัน 2.0 แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 1.65 นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าการอัพเฟิร์มแวร์ของกล้อง Lumix S นั้นจะเหมือนกับกล้อง Lumix G ทุกประการเลยทีเดียวนะครับผมสำคัญคือแบตเตอรี่ต้องเต็มนะครับหรือไม่ควรน้อยกว่า 80% ลงไปนั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกล้องมันจะไม่ยอมให้เราอัพเฟิร์มแวร์นั่นเองในครั้งถัดไปนะเบิร์ดจะมาแนะนำเรื่องอะไรนั่นก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของ Zoom Camera เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับ